สวัสดีครับเรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรเบียบว,วิธีของเทเลอร์กันนะครับก็ยังมาในสไตล์เดิมนะครับก็คือโปรแกรมเราจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็น Input นะครับตั้งแต่บรรทัดที่5ถึงบรรทัดที่10ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยฟังก์ชันของ x และ y ตรงนี้ในบรรทัดที่6แล้วก็เงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเป็นอะไรครับบรรทัดที่7ตรงนี้ x0 y0 นะครับแล้วก็บอกออเดอร์ของระเบยบวิธีของเทเลอร์ซึ่งตัวเลขตรงนี้อยู่ที่อันดับที่4นะครับแล้วก็สเต็ปไซส์นะครับสเต็ปไซส์คือ0.2แล้วก็ใช้การคำนวณทั้งหมด5รอบก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะคำนวณถึงเวลาเท่าไหร่นะครับก,ก็คำนวณมาก่อนนะครับว่าต้องการกี่รอบตรงนี้ก็คำนวณ5รอบนะครับก็จะถึงเวลา t เ,เท่ากับ1ถัดมาก็จะเป็นการ d e f i ระเบบวิธีของเทเลอร์นะครับจะเห็นว่ามันมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอนุพันธ์รวมนะครับตรงนี้ผมเรียกเป็น BigD ทีนี้มาดูระเบบวิธีของเทเลอร์กันก่อนนะครับจะเห็นว่าถ้า n น้อยกว่า1จะไปต่อไม่ได้นะครับอย่าไปนะครับเผื่อเผื่อเราใส่ตัวเลขผิดนะครับใส่เป็น0ูนย์เป็นอะไรเงี้ยนะครับก็คือไม่ต้องคํานวณต่อก็ให้แจ้งออกมานะครับว่าอย่างน้อยจะต้องเป็นอันดับ1แล้วก็ถ้ามันผ่านเงื่อนไขนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็รันได้เลยก็มีการปริ้นหัวนิดนนึงะครับ เป็นระเบียวิธีของเทเลอร์อันดับเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เตรียมการปริ้นผลลัพธ์ออกมานะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นไงครับก็เตรียมเตรียมอาร์เของ X กับ Y เอาไว้นะครับตรงนี้ผมทาเป็นลิ s t นะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็เตรียมไอตัวอนุพันธ์อนันดับต่างๆเอาไว้นะครับก็ไปต้องไปเรียกไอตัว Big D มาใช้ Big D ตรงนี้ก็จะเป็นการดิฟแต่เป็นการหาอนุพันธ์รวม ถ้าเราทําด้วยมือเนี่ยนะครับเวลาเจออนุพันธ์อันดับสูงสูงขึ้นไปของระเบียบวิธีของเทเลอร์เนี่ยมันมันจะคํานวณยากจะเขียนยากนะครับตรงนี้เราให้ Python มันทำแล้วเก็บเอาไว้ดูในกรณีที่ i เท่ากับ0ก็คือใช้ระเบียบวิธีของเทเลอร์อันดับ1นะครับก็คือดิฟทีเดียวก็เลิกเลยนะแต่ว่าพออันดับมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องดิฟซ้ำๆซ้ำๆนะครับก็จะสังเกตว่าเนี่ยมันมีการใช้ FI ลบ1 แต่สังเกตไหมครับว่า fi ตรงนี้เนี่ยเราใช้ lambda define แล้วนะครับก็คือทําให้มันเป็นฟังก์ชันที่พร้อมจะแทนค่าข้างบนตรงนี้เนี่ยพอเรามาใส่ตรงนี้เป็นเป็น xy มันก็เป็นสัญลักษณ์อีกนะครับมันก็ดิฟดิฟออกมาเดี๋ยวก็เป็นสัญลักษณ์อีกแล้วก็ค่อยมาทําเป็นฟังก์ชันก็คือในแต่ละรอบที่ i มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้ฟังก์ชันที่พร้อมที่จะแทนค่านะครับก็คือทําที่บรรทัดนี้นะครับพอพอมันย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ไปมันก็เดี๋ยวมันก็ไปเป็นสัญลักษณ์อีกเพราะเราแทนแทนเป็น x เป็น y ลงไปเนนี่ะครับ x กับ y มันยังจําอยู่ว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับออกมาเนี่ยมันก็ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาแอมดิฟายทุกครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนที่มันส่งค่าคืนมาที่เนี่ยนะครับมาที่บรรทัดที่20เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่พร้อมจะแทนค่าแล้วพอเราได้ค่า f ออกมาทั้งเซตในบรรทัดที่20แล้วนะครับเราก็ทําตามขั้นตอนง่ายๆของ W ะบบีของเทเลอร์เลยนะครับก็คือมันลอกเรียนแบบมาจากอนุกรมเทเลอร์นะครับก็จะเห็นว่า อันดับเท่าไหร่ก็ตามมันก็บวกพ์เข้าไปตามจํานวนนั้นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแฟกทอรีเร่เลมีอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็คือมันล้อเลียนอนุกรมเทเลอร์มานะครับแต่จะสังเกตเห็นนะครับว่าไอตัวอนุพันธ์ของของ Y ที่เอามาใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องแทนด้วย fxy ก่อนนะครับพออนุพันธ์อันดับที่2ของ y เนี่ยกลายเป็น f p r i m อะไรเงี้ยนะครับแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตานิดเดียวแต่ว่าโครงสร้างของมันก็คืออนุกรมเทเลอร์ยิ่งอันดับสูงขึ้นไปก็จะต้องการจำนวนพจน์ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เรามาดูส่วนข้างล่างต่อนะครับยังมีอีกนะครับส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นเรื่องของการพลอตนะครับตรงนี้ผม define เป็นอะไรครับ define เป็น ivp plot นะครับก็คือเป็นการพลอตกราฟสำหรับปัญหาค่าเริ่มต้นข้างบนเนี่ยก็เป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่งแกนตกแต่ง,ตตงรูปภาพะนะครับอ่าแล้วก็ตรงที่จะต้องพลอตเนี่ยมันมีอยู่ที่บรรทัดที่66แล้วก็67เนะครับ66เนี่ยเราจะพลอต x กับ gx ตรงนี้ก็จะเป็น exact solution นะครับเป็นผลเฉลยแม่นตรงนะแล้วก็ xn yn ตรงนี้ก็จะเป็นผลเฉลยจากระเบียบวิธีของ Taylor นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเรามีการใช้ Line Style ที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ใช้ใช้ dash นะครับก็คือเป็นเส้นประนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเส้นที่มี Marker ด้วยนะครับ Marker ใช้เป็น Diamond นะครับก็เป็นไอตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ก็จะกําหนดไซส์ด้วยนะครับว่าไซา์เป็น5ตรงนี้เนี่ยเราก็มาเรียกใช้ข้างล่างอ่าทีนี้เรามาลองรันดูกันนะครับว่าสิ่งที่ได้ออกมามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าผมขยืบออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย เราก็ปริ้นผลฉเฉลยอ,ออกมานะครับแต่รายละเอียดเนี่ยว่า AF f prime อะไรได้เท่าไหร่เนี่ยเราเราไม่ได้ปริ้นออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการพอดกราฟมาด้วยก็จะเห็นว่ามีการระบุไปด้วยนะครับว่าเป็นระเบียบวิธีของเทเลอร์อันดับที่4เป็นเป็นไงครับเป็นเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ระหว่างระหว่าง2จุดเนี่ยเราลากเส้นตรงนะครับลากเส้นตรงไปเลยในขณะที่ Analytical Solution ก็จะเป็นเส้นปราสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเห็นว่า มันค่อนข้างจะแม่นนะครับยกเว้นไอ้ตำแหน่งแรกเนี่ยนะครับมันมันไม่แม่นหรอกครับทุกวิธีก็จะเป็นลักษณะเนี้ยประมาณนี้แล้วเราตรงนี้เราใช้สเต็ปไซ์ที่ค่อนข้างเยอะด้วยถ้าใช้สเต็ปไซ์ที่น้อยกว่านี้ก็จะสามารถแคปเจอร์ผลฉเฉลยได้ดีกว่านี้นะครับและที่จะฝากไว้ก็คือระเบียบวิธีนี้ต้อไม่ออกสอบนะครับ